เดี๋ยวมาทบทวนกันนิดนึงนะคะนักเรียนก็เราเรียนกันตอนนี้บทที่เท่าไหร่ลูกบทที่10บทที่10เกี่ยวกับเรื่องการตวงเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยนะคะเอาใครอยากได้คะแนนเยอะๆมือลงค่ะคุณครูว่าวันนี้ต้องมีคนได้เต็มกันเยอะเลยนะใช่ไหมคะเอามือลงค่ะลูกบทที่10เกี่ยวกับเรื่องการตวงมาดูนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการตวงที่เป็นมาตรฐานนะคะนะคะเครื่องตวงที่เป็นมาตรฐานมีอะไรบ้างอันนี้อะไรคะเครื่องตวงที่เป็นมาตรฐานชนิดแรกเรียกว่าถังอันนี้เป็นมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะใครตวงก็แล้วแต่ก็ได้ความหมายเดียวกันอันนี้ก็คือลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงกระบอกตวง1ลิตรเท่ากับกี่มิลลิลิตรเก่งมากกรลักษ์ตอบก่อนเพื่อนเลยถูกต้องด้วย1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรเห็นไหมคะขีด 1,000 เห็นไหมลูกอันนี้ก็ตั้งแต่ถังมาลิตรเครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงกระบอกตวงก็ดีนะคะแล้วก็ถ้วยตวงอันนี้ก็เป็นเครื่องตวงมาตรฐานนะคะนี่เรียกว่าถ้วยตวงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นมาตรฐานมีอะไรอีกลูกช้อนตวงที่ในที่นี้นะคะในบทที่10เนี่ยช้อนตวงนะคะช้อนตวงนะคะอันนี้ก็เป็นมาตรฐานเช่นกันนักเรียนคะตบมือ10ครั้งค่ะว่าไงคะฮิลันรูปรอนะต่อไปค่ะการตวงของแห้งทบทวนให้นะคะใครอยากได้คะแนนมากๆก็คุณครูก็นำแบบทบทวนมาให้นักเรียนแล้วนักเรียนมีโอกาสก็ต้องรีบเป็นไงคะจับรีบจับซะเลยโอกาสที่ดีใช่ไหมคะโอกาสที่ดีมาถึงแล้วการตวงของแห้งใส่ของให้พูนอันนี้เราตวงกับลิตรใช่ไหมคะใส่ของให้พูนเลยจากนั้นทำไมคะใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบนะคะใช้ไม้ปาดให้เสมอขอบก็จะได้ของเต็มพอดีของที่ตวงได้มีปริมาตร1ลิตรนะคะ1ลิตรเห็นแล้วไหมคะเห็นแล้วใช่ไหมคะขั้นตอนการตวงของแห้งโดยใช้ลิตรนะคะต่อไปการตวงของเหลวอันนี้คุณครูทวนให้นะคะตวงถึงขีดเห็นไหมคะที่ลูกศรชี้เห็นไหมคะ
อันนี้ปริมาตร1อะไรเช่นกัน1ลิตรเช่นกันให้ตวงถึงขีดนะคะตามลูกศรนั่นลูกนะอันนี้เป็นการตวงน้ำมันโดยใช้เครื่องตวงน้ำมันเชื้อเพลิงต้องตวงน้ำมันให้พอดีกับขีดที่กำหนดจึงจะได้น้ำมันมีปริมาตร1ลิตรลินเคยเห็นไหมคะที่ตวงกันแบบนี้ร้านที่เขาร้านที่ขายน้ำมันร้านเล็กๆอ่ะที่เขานะคะร้านเล็กๆเขาจะมีอยู่นะอันนี้นะคะนักเรียนดูเป็นการตวงของเหลวอย่างเช่นพวกน้ำอย่างเงี้ยนะคะโดยใช้กระบอกตวงแล้วก็ถ้วยตวงต้องตวงของเหลวให้สูงพอดีกับขีดที่ต้องการจึงจะได้ของเหลวมีปริมาตร1ลิตร1ลิตรเท่ากับ 1,000 มิลลิลิตรเห็นไหมคะถึงขีด 1,000 พอดีเลยก็จะได้ปริมาตร1ลิตรอ่ะแล้วถ้าครึ่งลิตรล่ะตวงถึงเลขอะไรครึ่งลิตรเอาใครทราบแล้วคะถ้าต้องการครึ่งลิตรถึงเลขอะไรลูกเท่าไหร่คะอ้าวมีคนบอกว่าถ้าครึ่งลิตรก็ถึงเลข500ถูกต้องค่ะ1ลิตรเท่ากับ 1,000มิลลิลิตรถ้าครึ่งหนึ่งครึ่งของ 1,000 ก็คือ500ไงครึ่งลิตรใช่ไหมคะต่อไปมาดูการเปรียบเทียบของแห้งการเปรียบเทียบนะคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับอะไรอย่างนี้นะคะเปรียบเทียบของแห้งอันนี้เป็นอะไรทราบไหมทรายกองที่1ตวงได้2ลิตรต่อไปทรายกองที่2ตวงได้3ลิตรดังนั้นทรายกองที่1ก็ต้องน้อยกว่าทรายกองที่2หรือทรายกองที่2มากกว่าทรายกองที่ดูจากตัวเลขดูจากสายตาก็ทราบแล้วใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคะวันก่อนให้นักเรียนออกมาลองตวงอะไรกันดูนะข้าวสารใช่ไหมเปรียบเทียบกันดูใช่ไหมคะทรายนี่ก็เป็นของแห้งเนาะของแห้งเนื้อละเอียดของแห้งเนื้อละเอียดต่อไปค่ะเปรียบเทียบของเหลวกันบ้างนะคะเปรียบเทียบของเหลวกันน้ำในกระมังใบที่1ในตวงได้4ลิตรต่อไปค่ะน้ำในกระมังใบที่2ตวงได้2ลิตรอ้าวใครเปรียบเทียบได้แล้วเดี๋ยวมาดูกันตรงกับที่เราคิดหรือเปล่าถูกไหมคะถูกดังนั้นน้ำในกระมังใบที่1ก็ต้องเป็นยังไงกว่าล่ะคะมากกว่าน้ำในกะละมังใบที่2เป็นไงอ่ะดูตัวเลขก็รู้แล้วเนาะ4ก็ต้องเป็นยังไงกว่า2มากกว่ามากกว่าหรือน้ำในกะละมังใบที่2ก็ต้องเป็นยังไงกว่าน้ำในกะละมังใบที่1น้อยกว่า2ก็ต้องเป็นยังไงกว่า4น้อยกว่านั่นเองเปรียบเทียบได้แล้วนะคะนะคะมาดูเรื่องความจุกันบ้างขวดใบนี้มีความจุกี่ลิตรเดี๋ยวมาดูกันซิว่ากี่ลิตรนะคะขั้นที่1เติมน้ำให้เต็มขวดใช้ลิตรคะเรียบร้อยไหมลูกชาลิตบอกว่าเรียบร้อยเลยขั้นที่1เติมน้ำให้เป็นไงคะชาลิตเต็มขวดขั้นที่2เทน้ำจากขวดใส่ถ้วยตวงถ้วยละ1ลิตรปรากฏว่าได้กี่ถ้วยพอดีลูก5
ห้าถ้วยพอดีเอาอยากทราบว่าน้องลินได้คำตอบหรือยังลูกได้ห้าถ้วยพอดีเลยทราบแล้วใช่ยังคะแสดงว่าน้ำในขวดนี่มีปริมาตรกี่ลิตรลูก5 ลิตรหรือขวดน้ำใบนี้มีความจุ5 ลิตรนั่นเองนะคะมีปริมาตร5 ลิตรหรือมีความจุ5 ลิตรนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็ไม่ได้นำมาโฆษณาสินค้านะคะนำมาใช้ในการเรียนการสอนนะคะน้ำมันพืชเต็มปีบตวงได้20 ลิตรพอดีแสดงว่าปีบใบนี้มีความจุ20 ลิตรโอ้มีความจุ20 ลิตรค่ะไปค่ะเหยือกจุน้ำ2 ลิตรถังจุน้ำกี่ลิตรลูก4 ลิตรดังนั้นเหยือกก็มีความจุน้อยกว่าถังหรือถังมีความจุมากกว่าเหยือกนะคะกล่องนมสดจุ1 ลิตรขวดน้ำดื่มจุ5 ลิตรอ้าวเป็นไงคะลองเปรียบเทียบกันดูดังนั้นกล่องนมสดก็จะมีความจุน้อยกว่าขวดน้ำดื่มหรือขวดน้ำดื่มก็จะมีความจุมากกว่ากล่องนมสดตัวเลขเราก็ทราบแล้วเนาะหรือดูก็ทราบแล้วดูด้วยสายตาก็รู้แล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องโจทย์ปัญหากันบ้างธิดามีน้ำมันพืช20 ลิตรแบ่งใส่ถังที่มีความจุ5 ลิตรได้กี่ถังการแบ่งครั้งละเท่าๆกันก็นำไปหารนั่นเองค่ะธิดามีน้ำมันพืช20 ลิตรจากนั้นหนูธิดาเขาก็นำไปแบ่งใส่ถังที่มีความจุถังละ5 ลิตรแบ่งใส่ถังที่มีความจุถังละ5 ลิตรได้กี่ถังลูก4 ถังการแบ่งครั้งละเท่ากันก็นำไปหารก็คือแบ่งได้20หารด้วย5 5คูณจำนวนอะไรเอ่ยเท่ากับ20 4ค่ะเพราะฉะนั้น20หารด้วย5ก็เท่ากับ4ถังก็จะแบ่งได้ทั้งหมด4ถังนะคะแบ่งได้4ถังสรุปว่าการแบ่งครั้งละเท่าๆกันนำไปทำไมคะการแบ่งครั้งละเท่าๆกันก็นำไปหาเอาแล้วถ้านับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันนำไปทำไมนับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันคูณถ้ารวมกันนำไปทำไมรวมแล้วถ้าใช้ไปล่ะนำไปทำไมลบพอจะได้ไหมคะใช้ไปของที่มีอยู่เดิมก็ต้องลดลงก็ต้องนำไปลบนำจำนวนมากเป็นตัวตั้งลบด้วยที่น้อยกว่าถ้ารวมก็นำไปบวกถ้านับเพิ่มครั้งละเท่ากันให้นำไปคูณพอจะได้ไหมคะค่ะให้เขียนข้อ1ถึงข้อ10เลยค่ะทำ